ไปวันที่13กันยายน2567สถานการณ์น้ำที่จังหวัดหนองคายเริ่มกระจายวงกว้างมากขึ้นน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ 2-4 เซนติเมตรช่วงเที่ยงวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 13.28 เมตรสูงกว่าตลิ่ง 1.08 เมตรน้ำเริ่มดันเข้าท่อระบายน้ำบริเวณถนนริมโขงเทศบาลเมืองหนองคายและไหลเข้าท่วมถนนริมโขงอบจ.หนองคายและเทศบาลเมืองหนองคายได้นำทรายใส่กระสอบมากระจายตามจุดต่างๆการตามท่อระบายน้ำและกั้นถนนตามซอยไม่ให้น้ำโขงไหลเข้าถนนมีชัยและถนนประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหนองคายขณะที่บ้านเวียงคุกเทศบาลตำบลเวียงคุกน้ำโขงหนุนเข้าพื้นที่ในหมู่1 2 3 4และ7ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ900หลังคาเรือนน้ำท่วมพื้นที่ของชาวบ้านริมฝั่งโขงสูงประมาณ1เมตรตำรวจสภ.เวียงคุกร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงคุกช่วยกันอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ที่สูงหรือบ้านญาติที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวพร้อมขนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกไปอยู่ในที่สูงด้านความต้องการในขณะนี้ยังคงขาดแคลนเรือท้องแบนที่เอาไว้อพยพเคลื่อนย้ายประชาชนมีเพียงเรือจากมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่มาคอยช่วยเหลือนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้นำเรือหางยาวของตัวเองมาช่วยกันขนย้ายข้าวของและชาวบ้านได้นำรถยนต์มาจอดบนถนนทั้งนี้ยังคงขาดอาหารน้ำดื่มอีกเป็นจำนวนมาก